้วยปรารภเหตุเนื่องในวันสำคัญวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีบุญทั่วโลกได้พร้อมใจสั่งสมมหากุศลถวายเป็นกตัญญูบูชาด้วยรำลึกถึงท่านผู้เป็นประดุจตะวันธรรมโดยส่งใจผ่านระบบออนไลน์และโปรแกรมซูมร่วมอนุโมทนากับการปฏิบัติกิจวัตรของคณะสงฆ์เนื่องในวันธรรมชัยวันศุกร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564โดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาจุดประทีปโคมเอกบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนจะได้พร้อมใจกราบบูชาธรรมวันธรรมชัยด้วยดวงใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสและในห้วงเวลาอันสงบงดงามท่ามกลางเปลวประทีปที่พร่างพราวสว่างสวยคณะสงฆ์ไทยพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากนานาชาติ 12,500 รูปและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้น้อมดวงใจมุ่งตรงสู่พระสัทธรรมคำสอนด้วยการเจริญพระพุทธมนต์เชื่อมโยงดวงใจผ่านโปรแกรมซูมมายังแหล่งรวมแห่งความสะอาดบริสุทธิ์คือพระมหาธรรมกายเจดีย์เชื่อมกระแสทานแห่งบุญอันไพศาลแผ่คุ้มครองโลกให้รอดพ้นและปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะโรคโควิด-19เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เสียงสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรยังคงดังกังวานจากทุกสารทิศทั่วโลกเพื่อขจัดสิ่งอันเป็นมลทินเศร้าหมองให้สิ้นไปจากทุกดวงใจวันธรรมชัยคือวันเริ่มต้นชีวิตสมณะของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นวันที่ท่านได้ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสเกิดใหม่ด้วยกายธรรมซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน9วันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512และด้วยรำลึกถึงท่านอย่างสุดจะประมาณคณะศิษยานุศิษย์จึงได้พร้อมใจสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนครบ 3,640,535,353 จบและเนื่องในพรรษาที่53ด้วยอุดมการณ์อันมั่นคงที่จะทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น53ครั้งวันนี้คือวันแห่งชัยชนะวันแห่งมหาปิติที่ทำให้พวกเราลูกหลานศิษย์ได้รู้ถึงความจริงและเป้าหมายของชีวิตการบวชของท่าน
เป็นการบวชอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาบวชด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะนำพาชาวโลกเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงด้วยพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า